หลวงตาม้าสอนขั้นสำคัญการอธิษฐานขั้นตอนต่อไปคือการอธิษฐานให้ตัวเราออกไปข้างหน้าองค์พระสร้างรูปตัวเองขึ้นใหม่ว่าเรากำลังกราบท่านอยู่ตอนแรกๆอาจไม่ชัดภายหลังเมื่อมีความชำนาญก็จะชัดเจนขึ้นเองบางครั้งเราจำเป็นต้องสร้างมโนภาพเสียก่อนเช่นอธิษฐานไปในสถานที่แห่งใดแห่งหนึ่งที่เราจำได้หรือคุ้นเคยอาจเป็นวัดพระแก้ววัดมงคลบพิตรถ้ำเมืองนะวัดป่าธาราภิรมย์เชียงดาววิธีการเช่นนี้เป็นการช่วยจิตไม่ให้ซัดสายไปทางอื่นๆถือว่าเป็นการให้งานแก่จิตเช่นกันตอนแรกอาจเห็นไม่ชัดนานๆไปภาพจะปรากฏชัดเจนขึ้นเป็นลำดับอาจมีผู้โต้แย้งว่าการสร้างมโนภาพเป็นอุปทานแล้วจะได้ประโยชน์อะไรเพราะการนั่งปฏิบัติไม่จำเป็นต้องเห็นก็ได้มิฉะนั้นจะไปติดนิมิตไม่ผิดกับการตะครุบเงาตนเองขอความกรุณาอย่าตีความหมายไปเลยทีเดียวเนื่องจากการเห็นตนเองหรือนิมิตต่างๆสิ่งสำคัญต้องมีสติพิจารณาเทียบเคียงกับใจของตนเองอยู่เสมอเพื่อไม่ให้ตัวหลงเกิดขึ้นโดยต้องเอาตัวโลภโกรธหลงเป็นบรรทัดฐานสำหรับพิจารณาความก้าวหน้าของจิตเป็นความจริงที่บางท่านสามารถเห็นนิมิตพูดกับพระได้หรือไปสถานที่ต่างๆด้วยอำนาจจิตที่เรียกว่ามโนมยิทธิแต่ในที่สุดก็ไปไม่รอดเพราะไม่ได้เอานิมิตมาละนิมิตกล่าวคือเมื่อท่านสามารถเห็นตนเองหรือจะเรียกว่าอาทิตย์สมานกายหรือเรียกว่ากายทิพย์ก็ได้ท่านจะต้องเอากายทิพย์นี้มาพิจารณากายเนื้อให้ละเอียดตั้งแต่ขนเล็บฟันหนังตับไตไส้ปอดที่ทางพระเรียกว่ากายคตานุสติกรรมฐานจนเห็นเป็นอสุภกรรมฐานคือสิ่งที่ไม่สวยงามสักแต่เป็นธาตุขันธ์ที่ต้องแตกสลายไปจนจิตสลายตัวในการยึดมั่นในร่างกายโดยมีตัวจิตหรือผู้รู้เป็นผู้เห็นนิมิตเหล่านั้นโปรดทราบไว้อย่างหนึ่งว่าถ้าท่านนั่งปฏิบัติแล้วไม่พบพระไม่มีแสงสว่างอย่าได้กังวลกับสิ่งเหล่านี้เนื่องจากวาสนาแต่ละคนแต่ละท่านแตกต่างกันมิเช่นนั้นจะเกิดความทุกข์จากการปฏิบัติธรรมแทนที่จะปฏิบัติให้พ้นทุกข์หรือเห็นธรรมสิ่งที่เราพึงระลึกอยู่เสมอคือเราจะไม่ปฏิบัติจนเกินพอดีไม่ดีดลูกคิดรางแก้วเล็งผลเลิศคิดจะเอากำไรอย่างเดียวทวงบุญคุณจากการปฏิบัติสิ่งที่ท่านต้องดำเนินรอยตามพระพุทธเจ้าและพระอริยะทั้งหลายคือการรักษาศีลทำสมาธิและพยายามพิจารณาสภาวะธรรมต่างๆจนเกิดปัญญาตามโอกาสและเวลาที่เอื้ออำนวยอย่างสม่ำเสมอท่านก็น่าจะมีวาสนาไม่วันใดก็วันหนึ่งอย่างแน่นอนบางคนบอกว่าสวดมนต์ไหว้พระไม่มีประโยชน์ไม่ใช่นะประโยชน์มหาศาลแม้แต่ฝันเรายังฝันไปวัดเลยยังฝันไปฝึกเลยบางคนไม่มีเวลากลางวันสมัยก่อนที่อยู่กับท่านหลวงปู่ดู่พรหมปัญโยท่านบอกว่าเอาเวลากลางคืนเปลี่ยนกระแสที่ร้ายให้ดีให้ได้โดยการสวดแล้วหลับพยายามสวดแล้วให้หลับมันก็ตัดการฝันร้ายไปแล้วมันก็เป็นการบันทึกบุญในความฝันเสร็จแล้วเราก็มาเช็คดูว่าเดือนนี้เราฝันร้ายมีไหมมีเกิดขึ้นไหมถ้าเกิดแสดงว่าหนักเป็นเบาแล้วเพราะฉะนั้นเมื่อก่อนหลวงตาทำงานอยู่ก็ใช้เวลากลางคืนกลางคืนนอนแล้วก็สวดจนหลับเดี๋ยวนี้ไปนอนที่ไหนก็สวดที่นั่นบางทีเพลียๆมากๆกลางวันเราสวดแป๊บเดียวก็หลับแล้วคล้ายๆเราหลับอยู่ในพลังงานในอนุสติในไตรสรณคมหรือในจักรพรรดิมันจะมีกำลังเราพักอยู่ตรงนั้นพักในพลังงานถ้าเรานิ่งมันยิ่งมีกำลังมาก
เรามีกำลังมหาศาลคำว่ากำลังคือกำลังใจไปไหนก็ได้อยู่ที่ไหนก็ได้สามารถจะแยกได้คุยกันวุ้งวุ้งวิ้งวิ้งสามารถที่จะแยกได้คนเรามีความสามารถมากนะไม่ใช่ไม่มีทำอินเทอร์เน็ตยังได้เลยเกิดจากคนทำทั้งนั้นเพราะฉะนั้นเราฝึกเราสามารถที่จะแยกเสียงได้ทั้งนั้นทำไมจะแยกไม่ได้แยกจนกระทั่งที่ว่าเราสามารถที่จะทำให้ไม่มีใครมองเห็นเราได้ถ้าเราทำได้ก็เหมือนโลกวิญญาณเราตายไปก็มีกำลังคนเยอะแยะไม่สามารถมองเห็นเราได้ให้เห็นคนเดียวก็ได้สองคนก็ได้คือกำลังยังเสียดายว่าน่าจะฝึกคนทั่วประเทศพูดถึงถ้าฝึกได้นี่กำลังมากนะเมืองไทยซึ่งทรัพยากรของพระโพธิสัตว์หรือพระอรหันต์ในเมืองไทยมีมากมากจริงๆเยอะไปหมดเลยพระพุทธเจ้าสี่องค์พระอรหันต์นับไม่ไหวไม่ไปไหนพลังงานสิ่งที่มนุษย์ทำดีพลังงานมาทำไม่ดีไม่มาเหมือนเราคิดดีสิ่งที่ดีก็มาคิดไม่ดีสิ่งที่ไม่ดีก็มาถ้าเราไม่คิดล่ะมีคนถามหลวงตาว่าแก้กรรมได้ไหมบอกได้ถ้าคุณไม่คิดมันไม่มารับรองมันไม่มาแน่ๆถ้าคุณไม่คิดทำยังไงให้มันไม่คิดถ้าคิดเมื่อไหร่มันมาเมื่อนั้นเคยอธิบายเมื่อหลายปีมาแล้วผัวเมียสองคนอยู่ด้วยกันมันก็บันทึกทุกวันพอด่ากันมันมาแป๊บเดียวไหลเลยถ้าอยู่ปกติธรรมดาไม่มายังไงก็ไม่มาถ้าพูดถึงความดีอยู่ด้วยกันมันก็อยู่ด้วยกันพอโกรธเมื่อไหร่มาเป็นทางยาวเลยลืมไปแล้วเมื่อ10ปียังมาเลยเราฝึกให้ลืมโดยการภาวนาโดยทำใจให้นิ่งๆทำยังไงก็ได้ให้มันสบายๆมันก็แยกได้แล้วมันไม่ยากอะไรไอ้ที่ยากคือเราไม่ทำเท่านั้นเองมัวแต่ไปบันทึกทีวีบ้างวีดีอะไรทุกวันเลยตื่นเช้ามาไม่สวดหรอกคลำแล้วรีโมทเอาแล้วบันทึกละเรื่องราวมันเกินไปท่านบอกเอาพอดีไม่ใช่ไม่ดูนะดูแต่อย่าเกินไปอายุสั้นเพราะไปดูแล้วมันเกรงอาการอินไปตามพลังงานแล้วก็ติดบางคนหลวงตาเห็นนะคนแก่อายุ 5-60 ดูหนังทั้งคืนเป็นปึกๆเลยถ้ามาภาวนามันจะได้ขนาดไหนมหาศาลเลยคุณพระศรีรัตนตรัยมีจริงถามสงเคราะห์เรื่องงานตอบสงเคราะห์อย่างไรถ้าไม่เอางานให้บอกได้มาบอกให้อาตมาช่วยสงเคราะห์หน่อยไม่ได้บอกว่าให้ทำอย่างไรเอาอย่างนี้ให้ไปบนพระวิสุทธิเทพว่าถ้าได้งานแล้วจะเจริญกรรมฐานพร้อมรักษาศีล8ทั้งหมด7วันถามบนแล้วกลัวไม่ได้ตอบถ้าอย่างนั้นก็จงกลัวต่อไปถามถ้าไปขัดส้วมตอบไปวัดท่าสูงก็ได้ไปขัดส้วมที่นั่นที่ให้ไปวัดท่าสูงพระส้วมมี 3,000 กว่าห้องดูว่าจะขัดไหวไหมต่อไปต้องทิ้งให้พวกตกงานขัดโดยเฉพาะทิ้งไว้นานๆไม่ทำความสะอาดสัก1เดือนจะตำหนิโยมก็ไม่ได้เพราะเป็นปกติของปุถุชนทั่วๆไปถ้าเรายังไม่เคยประสบกับคุณพระรัตนตรัยที่แท้จริงความเชื่อมั่นความเลื่อมใสจริงๆก็ยังไม่เกิดฉะนั้นที่พระท่านต้องออกธุดงค์ก็เพื่อความเลื่อมใสในคุณพระรัตนตรัยนี่แหละเมื่อพระธุดงค์ออกป่าที่พึ่งอะไรก็ไม่มีเหลืออย่างเดียวคือพึ่งพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ไม่ว่าจะเป็นสัตว์ร้ายไม่ว่าจะเป็นพูดผีปีศาจอะไรก็ตามไม่สามารถที่จะสู้คุณพระรัตนตรัยได้กี่ครั้งก็สู้คุณพระรัตนตรัยไม่ได้ก็จะทำให้ความเชื่อมั่นความเลื่อมใสมีขึ้นไปตามลำดับถ้าถึงขนาดแน่นแฟ้นไม่คลอนแคลนเมื่อไหร่ถึงเวลาก็จะมั่นใจว่า
คุณพระศรีรัตนตรัยมีจริงสามารถช่วยเหลือเราได้จริงก็จะยึดมั่นชนิดไม่เปลี่ยนแปลไปไหนนั่นก็คือเกิดความเคารพในคุณพระรัตนตรัยอย่างแท้จริง